เดอะแป้นสูตรออฟฟิเชียลมาแล้วจ้าเป็นไงวันนี้กับเสื้อแบบนี้เสื้อแนวสไตล์เมษาหน้าร้อนนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เมษาหน้าร้อนแล้วนะครับหน้าร้อนเราก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะประเทศไทยมันจะมีแต่หน้าร้อนแล้วก็ร้อนที่สุดเนาะจะไม่ค่อยมีหน้าอื่นนะเพราะนั้นวันนี้เรามาทำอาหารคลายร้อนกันดีกว่ากับเมนูที่ว่ากุ้งผัดพริกขี้หนูสวนแต่มันจะคลายร้อนยังไงก่อนอื่นก่อนจะดูฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The Best Food Official ด้วยนะจ๊ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาวัตถุดิบง่ายๆในการที่ทำเมนูคลายร้อนกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนในวันนี้ก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกระเทียมกลีบนะมีกี่กลีบอยากจะได้เยอะขนาดก็ใส่ไปเลยพริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูสวนนะตรงนี้ก็ประมาณโอ้30-40เม็ดนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันพืชสักนิดนึงนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับครึ่งช้อนโต๊ะมีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำปลาที่ดีๆสัก2ช้อนโต๊ะแค่นี้อาหารคลายร้อนของเราก็บังเกิดขึ้นได้แล้วเอาล่ะเรามาเริ่มกันง่ายๆนะครับอันดับแรกนะเราต้องมาเตรียมกุ้งก่อนนะครับผมเนี่ยจะตัดเอาหัวกุ้งออกนะครับเพราะว่าจะใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ผมแก่แล้วไงผมเคี้ยวกลัวเดี๋ยวจะไปโดนหัวกุ้งเดี๋ยวมันแทงเหงือกนะแล้วก็ตัดเอาหัวก็ออกนะครับนี่ตัดอย่างนี้ปั๊บนี่ตัดออกไปเลยนะครับหางเราเอาไว้นะแล้วเราก็สูงขึ้นมาสักข้อนึงเราก็ทำการแกะออกนะแล้วแกะง่ายๆอย่างนี้นะครับก็แกะออกเลยนี่ลอกเปลือกเขาออกนะครับอย่างนี้นี่ลอกเปลือกเขาออกพอเราลอกเปลือกเขาออกแล้วนะครับนี่เราเหลือไว้สักข้อนึงตรงนี้แล้วเราก็ทำการผ่าหลังเขาเพื่อที่จะเอาอุจจาระกุ้งออกมานะครับหรือว่าขี้กุ้งหรือว่ามันจะอยู่ตรงประมาณสันหลังเนี่ยนะเราก็นี่กรีดที่สันหลังของกุ้งปั๊บนี่แล้วเราก็บีเขาออกมานะครับนี่มันก็จะมีขี้อยู่เนี่ยนะครับนี่มีขี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างเอาละเดี๋ยวผมทำให้ครบทุกตัวก่อนแล้วเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันโอเคผมแกะแล้วก็ล้างกุ้งไปที่เรียบร้อยนะวันนี้ผมทำสัก10ตัวพอเพราะว่าผมทานคนเดียวเนาะ10ตัวก็พอละเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นสูงเกินไปเอาอันดับต่อมาก็นำกระเทียมกรีบเล็กๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็4-50ก็ใส่เข้าไปเลยใส่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้พริกขี้หนูเนี่ยโอ้โหก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดแซ่บจัดจ้านใส่ลงไปเลยนี่ใส่ไปสัก30เม็ดบางคนถามว่ามันจะเป็นอาหารคลายร้อนได้ยังไงแน่แสดงว่าพวกคุณคงไม่ทราบเคยได้ยินคำโบราณนี้ไหมครับว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงใช่ไหมในเมื่ออากาศมันร้อนเราก็ต้องกินอาหารที่มันแซ่บเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาร้อนมาดับร้อนไงฮ่าเป็นไงแล้วเราก็ทำการตำเขาพอแตกนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดมากเห็นไหมพอเราทานจนเราเหงื่อแตกนะพอลมพัดมาทีนี้มันก็จะเย็นไงเห็นไหมอาหารคลายร้อนเป็นไงตะกะผมใช้ได้ไหมนะบอกแล้วอาหารคลายร้อนนะครับเอาละตำพอให้มันแหลกนะครับโอ้ยหยอกเอาละพอแตกแล้วนะครับเราก็ทำการเอาเขาขึ้นมานะไม่แซ่บให้มันรู้ไปนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับเอาละส่วนที่ยุ่งยากก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเอาละเอาไปเก็บอันดับต่อมาเราก็เทน้ำมันนะครับเอาเทน้ำมันลงไปไม่ต้องมากนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำการจุดไฟเดี๋ยวเราจะทำการคั่วพริกกับกระเทียมตรงนี้ก่อนนะครับผมแนะนำสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ทำเมนูนี้นะต้องให้คนที่จะรอทานอย่ายืนใต้ลมเพราะมันจะเผ็ดร้อนมากๆโอเคเอาละเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่นะครับพอน้ำมันเริ่มพอร้อนนะครับก็ใส่พริกขี้หนูสวนกับกระเทียมลงไปเลยแล้วเราก็ทำการโอ้โหเป็นไงพริกกับกระเทียมผมนี่ถ้ามีพริกขี้หนูสีแดงๆนะก็จะเพิ่มสีสันได้มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละเราคั่วพริกกับกระเทียมตรงเนี้ยพอเหลืองนะครับเห็นไหมกลิ่นเริ่มมาแล้วตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องระวังกระเทียมมันจะไหม้นะครับเพราะว่าถ้ากระเทียมไหม้แล้วมันก็จะขมเมนูนี้ก็จะให้รสชาติเผ็ดนะครับแล้วก็มีหวานนะผมจะทำวันนี้ก็จะมีเผ็ดเค็มแล้วก็หวานอาหารที่มันเผ็ดเนี่ยถ้าเรามีหวานไปสักเล็กน้อยนี่นะ
มันจะช่วยให้มันไม่โดดอ่ะมันไม่เผ็ดจนเกินไปจะมีหวานกับเผ็ดมาปนๆกันกระเทียมของเราเริ่มเหลืองแล้วเราก็ทำการใส่กุ้งลงไปเลยตรงนี้นี่เอาละนี่ของผมเนี่ยเป็นสายทำกินนะไม่ได้สายทำโชว์เพราะนั้นถ้าใครอยากเอากุ้งเนี่ยไปประดิษฐ์ประดอยทำให้มันสวยๆหรือว่าไปผ่าหลังไปผูกให้มันเป็นตัวสวยๆก็ได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยจะถนัดทำกินนะไม่ค่อยถนัดทำโชว์อ่ะนะครับสังเกตกุ้งนะกุ้งเริ่มจะสุกนะครับนี่กุ้งอย่าให้เขาแดงมากนะครับเพราะแต่ก็เดี๋ยวเขาเนื้อเขาจะแข็งเกินไปดับต่อมาเราใส่น้ำตาลไปเลยครึ่งช้อนโต๊ะตรงนี้นะครับเอาละน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาดีๆสัก2ช้อนโต๊ะเอาละแล้วก็ทำการคลุกเขาหอมเลยหอมเลยเอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานกันจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วกับอาหารคลายร้อนนะกับเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนเป็นไงหน้าตาดูดีเลยแต่ผมบอกแล้วผมสายทำกินนะไม่ได้สายทำโชว์เพราะนั้นว่าแล้วเราก็กินซะเลยเรามาดูรสชาติกันก่อนนะครับนี่เอาหางออกซะหน่อยนะแล้วก็นี่อยากจะเผ็ดร้อนนะเอานี่กระเทียมพริกแหมเสียดายนะวันนี้พริกสีแดงไม่ค่อยมีแต่สีเขียวเลยไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเผ็ดมามีเผ็ดเป็นไงว้าเผ็ดจริงๆเผ็ดไม่เผ็ดก็ดูเหงื่อแล้วกันเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วเป็นอาหารคลายร้อนคุณเคยเห็นแก้วไหมแก้วอ่ะที่เราใส่น้ำเย็นๆอ่ะไอ้น้ำมันจะเกาะรอบแก้วเห็นไหมแสดงมันเย็นจัดนี่เหมือนกันเลยไอ้น้ำเกาะรอบตัวผมเลยแสดงว่าเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วเห็นไหมเย็นแล้วจริงๆโอ้โหอดไม่ไหวอร่อยจริงนะครับถ้าใครสนใจเมนูนี้ลองทำได้เลยนะครับเป็นเมนูคลายร้อนนะคลายร้อนได้ดีเลยแหละสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาร้านบะหมี่แป๊ะศูนย์นะก็เสิร์ชไปที่ตรงนี้ Google Map พิมพ์ว่าบะหมี่แป๊ะศูนย์ก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายนะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามแป๊ะศูนย์ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ได้แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้อายุวโนสุขขังพลังลาละจ้า